วัสดีทุกๆคนนะจ๊ะไม่มีอะไรมากวันนี้เราพาดูมะเฟืองหรือสตาร์ฟรุตแห่ออกดอกดีนะงานวิจัยของเขาว่าคนเป็นโรคไตห้ามกินมะเฟืองเขามีสารอะไรสักอย่างเดี๋ยวกันนึกไม่ออกไปหาดูเปิดเน็ตดูกันเนาะติดดอกออกผลเยอะดีจังหูติดกันเป็นพวงๆมันเบี้ยวๆบูดๆเด้มะเฟืองสองต้นนะคะนี่วิดากินเดี๋ยวกระเด็ดกินซะละมะเฟืองในกระถางค่ะห้อยแทงเนี่ยปลูกอ่อมแซ่บไปด้วยเนี่ยอ่อมแซ่บจะจิ้มไว้ตรงไหนก็ติดอ่อมแซ่บอุ้ยดอกดีจังเยอะก็ยังติดอีกเยอะปลูกในกระถางก็ได้กินเนาะสองกระถางเนี่ยดอกดีมะเฟืองดูมะนาวที่เราตัดแต่งกิ่งไปก่อนเนี่ยตัดแต่งไม่นานละเดี๋ยวเขาก็สะสมอาหารนี่โซนนี้โซนมะนาวแล้วก็มีอ่อมแซ่บปักช้ำไว้ทั่วเหมือนกันไม่ได้กวาดเลยอันนี้ก็ตัดใบหมกไว้อ่อมแซ่บเนี่ยมองไม่เห็นมะนาวแล้วแต่เราก็จะถอนตัดแต่งหมักปุ๋ยอ่อมแซ่บเยอะๆอย่างเงี้ยตัดหมักปุ๋ยได้ใบหนีกเดี๋ยวก็ตัดเลยก็ได้เราพกมานะเดี๋ยวกันในกระเป๋าเนี่ยตัดแต่งกิ่งก็ได้นะตัดเลยมะนาวเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวค่อยเก็บเนี่ยหงิกเนี้ยตัดไปเลยไม่ต้องเสียดายนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องเสียดายถ้าเข้าใบหงิกนะตัดไปเลยเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ตัดโชกๆไปเลยต้นไหนไม่สมบูรณ์กิ่งไหนไม่สมบูรณ์กิ่งไหนมีปัญหาตัดแต่งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายอุ้ยให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวค่อยเก็บไม่ต้องไปเสียดายนี่ตัดแต่งเขาเนี่ยเป็นมะนาวที่เราตอนกิ่งเองเนี่ยต้นเนี้ยหงิกตัดนี่ตัดแต่งกิ่งไปนี่ใครตามแม่มาตาแม่มาใหม่ฟิง ปาทำงานนี่กิ่งกระดงตัดกิ่งนี่ปักชำได้เนี่ยกิ่งเนี้ยสามารถตัดแล้วปักชำแบบครบแน่นก็ได้เนี่ยแต่เรามีเยอะละ
ตัดไปเดี๋ยวค่อยทำงานเราเยอะเยอะมากพามาดูมาเฟืองแล้วก็เลื้อยไปทั่วเลย